สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมธนดรนะครับจากซิสโก้ไทยแลนด์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเซสชันนะครับในส่วนที่Workplace Transform นะครับโดยส่วนนี้นะครับผมก็จะหยิบยกนะครับในส่วนของเคสนะครับของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานของเรานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างนะครับวันนี้ที่ทุกท่านจะได้ไปนะครับก็คือทั้งเรื่องของคอนเซปต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการใช้นะครับตัว Full Trial ของตัว WebEx นะครับซึ่งเราจะเจนตรงนี้ให้ตอนจบเซสชันนะครับผมก็ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตพูดถึงประเด็นสำคัญในยุคปัจจุบันก่อนนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยนะฮะอาจจะมีตารางงานของทุกคนอยู่แล้วนะครับที่ต้องจัมเมเนตในแต่ละอาทิตย์ว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรบ้างอย่างที่1 2 3นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในตารางซึ่งผมขออนุญาตเบลอเอาไว้นะครับให้เห็นว่าอันนี้เป็นสล็อตตารางทั้งหมดนะครับในส่วนที่ผมแฮนเดิลอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันไม่หมายความว่าการที่ผมแฮนเดิลตารางเหล่านี้แล้วจะทําให้ productivity ของผมน้อยลงนะครับไม่ใช่เลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งครับผมมีเครื่องมือนะครับที่จะใช้นะครับให้การทำงานของผมเนี่ยมีประสิทธิภาพในส่วนนั้นมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งครับที่เป็น value added ของการใช้พวกระบบที่เป็น conference ลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าปัญหา common โดยทั่วไปเลยที่ทุกท่านอาจจะเจอนะครับสำหรับทุกวันนี้ก็ผมขออนุญาตยกเป็น4ตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างแรกครับทุกครั้งที่เราต้องประชุมหรือต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับเคยไหมครับเราเดินทาง2ชั่วโมงเพื่อประชุมแค่1นาทีหรือ30นาทีแค่นั้นนะครับหรือเคยไหมครับที่เราเข้าประชุมในแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้พูดสักคำครับเข้าไปนั่งฟังอย่างเดียวหรือว่าเข้าไปสแตนบายรอนะครับในเคสอย่างนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางอย่างครับอย่างเช่นเราขับรถไปประชุมนะครับไม่มีห้องที่จะใช้ประชุมบ้างหรือครับหรือว่าอาจจะไม่มีที่จอดรถนะครับสำหรับการประชุมนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาคอมมอนที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับรวมถึงสิ่งสุดท้ายครับความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการเดินทางนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยฮะเราอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่ออกไปข้างนอกนะครับมีทั้งเรื่องของ PM 2.5 นะครับหรือว่าเรื่องของไวรัสนะครับซึ่งส่วนนี้เองนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะคอนเซิร์นในส่วนนี้นะครับในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ครับทุกท่านสามารถเลือกได้นะครับโดยเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ในกระบวนการเหล่านี้ได้นะครับทางเลือกมีทางใดบ้างนะครับผมขออนุญาตให้ดูทางเลือกลักษณะนี้ก่อนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราอยากจะเลือกอย่างไหนนะครับอย่างแรกครับเราหยิบกุญแจรถฝ่าวิกฤตรถออกไปนะครับหรือว่าไปประชุมข้างนอกนะครับหรืออีกแบบนึงครับเราสามารถเลือกที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับมาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับโดยการที่ใช้ระบบในการคอนเฟอเรนซ์ลักษณะนี้นะครับแล้วผมก็เห็นหลายๆองค์กรนะครับเริ่มที่จะพยายามปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบในการทำงานนะครับรูปแบบในการติดต่อประสานงานนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับหลักใหญ่ๆของการประชุมกันหรือการมีตติ้งเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าสารที่เราได้รับนะครับจากการประชุมนะครับหรือผลลัพธ์ที่เราได้รับจากตรงส่วนนั้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองครับที่ทำให้การมีตติ้งเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญนะครับและก็ผมก็เชื่ออีกอย่างนึงว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาทั้งอาทิตย์เราเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 30% เนี่ยฮะเราจะใช้เวลาไปกับการประชุมกับการมีตติ้งตรงนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ครับมันเป็นสัญญาณอะไรบอกเราอย่างหนึ่งว่ารูปแบบของการทำงานของเราอาจจะถูกทรานส์ฟอร์มไปนะครับโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับโต๊ะทำงานอีกต่อไปนะครับผมขออนุญาตให้ดูข้อมูลบางส่วนก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันข้อมูลส่วนนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มขององค์กรนะครับซึ่งสิ่งที่ได้รับเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดคอสทางด้านการเดินทางเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ได้รับอาจจะมาถึงในเรื่องของการความรวดเร็วนะครับในการติดต่อประสานงานนะครับการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างทีมงานนะครับหรือว่าสร้างเอจายในแต่ละทีมให้มีมากขึ้นนะครับถ้าเกิดให้ดูภาพตรงนี้ครับมันจะแบ่งเป็น2มุมด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มนะครับมันจะมีมุมในเรื่องของการลดคอสนะครับแล้วก็มีมุมในเรื่องของvalue added ที่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตแบ่งเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับในมุมของทางด้านลดคอสเนี่ยแน่นอนครับเราใช้แพลตฟอร์มลักษณะนี้นะครับในการประชุมในการติดต่อสื่อสารกันนะครับเราลดเรื่องของการเดินทางแน่นอนแหละส่วนที่1 นะครับส่วนที่2เราลดในเรื่องของความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราต้องเดินทางออกข้างนอกนะครับไปประชุมในส่วนอื่นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มนี้ตลอดนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยนะครับมีบริบทในการที่จะเลือกใช้ตรงนี้นะครับเช่นถ้าอันไหนเป็นมีตติ้งที่สำคัญหน่อยนะครับเราก็อาจจะไปเจอหน้าเป็น face to face นะครับหรือว่าอันไหนที่เราต้องการหาข้อสรุป
นะครับคุยในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราอาจจะใช้เป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นคอนเฟอเรนซ์ลักษณะนี้ในการคุยกันก็ได้นะครับอันนี้เป็นมุมที่เป็น cost driver นะครับในมุมที่เป็น value driver ก็จะมีอีกมุมนึงครับก็คือในมุมที่ในเรื่องของการเพิ่ม agility ให้เกิดขึ้นนะครับในการทำงานของทีมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ agility เนี่ยนะครับหลายองค์กรพยายามปรับตรงส่วนนี้กันมากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการทำงานของทีมงานนะครับเป็นเรื่องของการทำงานระหว่างองค์กรเองกับลูกค้าภายนอกด้วยนะครับซึ่งส่วนสำคัญของมันก็คือว่านะครับเราสามารถ reaction นะครับต่อเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับสมมติมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นปั๊บลูกค้าแจ้งมานะครับสมมติผมต้องเป็นคน handle case นั้นนะครับบางอย่างผมอาจจะไม่สามารถทำได้ด้วยตัวผมเองนะครับแต่สิ่งสำคัญคือว่าผมสามารถที่ดึงทีมที่อยู่หลังบ้านของผมเนี่ยฮะหรือคนรอบข้างผมเนี่ยครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยจัดการเคสนี้อย่างรวดเร็วยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับในมุมที่ตัวแพลตฟอร์มคอนเฟรนซ์เนี่ยนะครับเพิ่มศักยภาพทางด้านการทำงานในมุมนี้นะครับทีนี้ผมให้ดูในมุมของภาพรวมของตัวทรานสฟอร์มนิดนึงก่อนละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการทรานสฟอร์มเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งหลักๆเนี่ยนะครับมี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกครับในเรื่องของ work style นะครับแต่ละคนมี work style ที่ไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะแบ่งตาม generation ของอายุก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าอายุเป็น Gen X หรือ Baby Boomer หน่อยนะครับก็อาจจะชอบที่จะใช้เครื่องมือเป็นอย่างเช่นโทรศัพท์หรือเห็นหน้าในการพบปะกันมากกว่านะครับหรือว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับอาจจะชอบในเรื่องของการที่เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในส่วนนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้เองครับผมก็จะมาปรับในส่วนของ work space ด้วยเช่นกันนะครับ work space ได้แก่อะไรนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้จากกล้องของผมเองเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้กล้องจากคอมพิวเตอร์นะครับผมใช้กล้องจากตัววิดีโอ end point นะครับที่ทำหน้าที่ในการที่จะcapture ทุกสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับของกล้องให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ผมมี movement ต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มุมถัดไปครับก็คือมุมของ workflow นะครับเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยครับเราสามารถปรับ workflow ของเราให้สั้นลงได้นะครับเราสามารถปรับรูปแบบการทำงานของเราเนี่ยนะครับให้เร็วขึ้นได้นะครับจากกระบวนการลักษณะนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมยังไม่ได้พูดถึงอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคตนะครับซึ่งอย่างเช่นในเรื่องของ security เองนะครับสำหรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนำ AI เข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะมีโชว์เคสให้ดูนะครับเบื้องต้นว่าอย่างการที่นำ AI เข้ามาใช้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้รูปแบบการประชุมเนี่ยครับหรือการสื่อสารกันแบบที่เป็นคอนเฟอเรนซ์ลักษณะนี้ครับมันมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดถึง Agile ก่อนละกันนะครับจริงๆแล้วในส่วนของ Agile เนี่ยเราพูด Agile กันมานานแล้วนะครับว่าในมุมของ Agile Manifesto ของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนหลักๆสำคัญอะไรยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเข้าใจว่าAgile มันคือรูปแบบที่เราต้องเร็วใช่ไหมครับในการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่การเคลื่อนที่ให้เร็วนะครับในมุมของ Agile นะครับในมุม Agile ที่ผมมองเนี่ยครับคือผมมองว่าเราสามารถเลี้ยวตามจุดต่างๆได้เร็วแค่ไหนนะครับทุกครั้งที่เกิดอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเราสามารถหันหัวเรือไปยังอีกทางหนึ่งได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วแค่ไหนอันนี้มากกว่าครับที่เป็นมุมของ Agile ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในมุม Agile ครับก็จะมีส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องมือครับผมที่เราใช้ในการสื่อสารกับเป็นทีมนะครับปัจจุบันครับเราแทบจะไม่ได้มีใครเวิร์คเป็น stand alone กันแล้วนะครับแต่ละอย่างเนี่ยครับเราจะมองในภาพของการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของทีมเวิร์คเนี่ยนะครับรวมถึงทั้งการเวิร์คกันภายในเองนะครับในองค์กรหรือแม้กระทั่งเราเวิร์คกับลูกค้าของเรานะครับหรือองค์กรภายนอกนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราเองก็ตามนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับมันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งครับที่เราอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางตัวเนี่ยนะครับที่เข้ามาตอบโจทย์ในกระบวนการเหล่านี้นะครับซึ่งผมปูพื้นมาตรงนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตพูดถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวก่อนละกันนะครับแพลตฟอร์มของเรามีชื่อว่าตัว WebX นะครับจริงๆแล้วในมุมของ WebX เนี่ยนะครับเรามีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเรามีทั้งในส่วนที่เป็นการใช้สำหรับ calling นะครับระบบโทรศัพท์นะครับระบบที่เป็นมีตติ้งเหมือนอย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ลักษณะนี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นแมสเซจิ้งนะครับหรือเป็นคอนแทคเซ็นเตอร์เองก็ตามนะครับซึ่งในมุมต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะหยิบยกในมุมที่เป็นมีตติ้งขึ้นมาพูดก่อนนะครับเพื่อที่จะมองว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ใกล้ตัวทุกท่านที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ทุกท่านสามารถนำไป adopt นะครับในการใช้กับการทำงานของทุกท่านได้เลยทันทีนะครับในมุมนี้เป็นต้นนะครับก่อนอื่นครับผมขออนุญาตให้คอนเซ็ปต์ของตัวการใช้งานตัวมีตติ้งลักษณะนี้ก่อนนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของมันเป็นยังไง
นะครับผมอยากให้ดูรูปนี้ก่อนครับจริงๆแล้วเรามีการแบ่งนะครับรูปแบบของการประชุมเนี่ยนะครับก็คือเราแบ่งแบบเป็นฟิสิกอลนะครับแบบที่เจอหน้ากันนะครับก็คือรูปแบบข้างต้นเนี่ยเราต้องการห้องประชุมที่เป็นห้องจริงๆเปิดประตูเข้าไปนั่งประชุมกันเห็นหน้ากันเป็นแบบนั้นนะครับกับอีกรูปแบบนึงครับเป็นรูปแบบที่เป็นเวอร์ชวลนะครับซึ่งในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชวลเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางนะครับเราอยู่บนหน้าอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพลิกมันให้กลายเป็นห้องประชุมขึ้นมาได้นะครับเป็นห้องประชุมเสมือนของเราเองนะครับทุกครั้งที่ผมจะประชุมกับใครก็ตามเนี่ยนะครับผมก็จะมีเป็นห้องประชุมส่วนตัวของผมอยู่นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมก็แค่ copy นะครับลิงก์นะครับของผมเนี่ยครับแปะไปให้คนเหล่านั้นนะครับในการประชุมเขาคลิกลิงก์นั้นเข้ามาปั๊บเขาจอยเข้ามายังห้อง virtual meeting room ของผมทันทีอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับที่พลิกโฉมนะครับสำหรับการประชุมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองแบบเนี่ยครับผลลัพธ์เท่ากันนะครับคือสิ่งที่เราได้จากการประชุมคือว่าสารที่เราได้นะครับการสื่อสารตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแอคชั่นไอเทมต่างๆที่เราเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของ experience นั่นเองนะครับสำหรับมุมนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเรามีเรื่องของการแยกนะครับว่าประสบการณ์แต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันแบบไหนนะครับแล้วก็ในมุมของ WebX เองแล้วก็ใส่ใจนะครับในมุมของประสบการณ์ในการใช้งานของ user นะครับถึงในที่ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตให้ดูก่อนนะครับว่าบนแพลตฟอร์มของ WebX เนี่ยครับเราสามารถใช้บน device อะไรได้บ้างนะครับเรียกได้ว่า1ครับบน device ที่เป็น video endpoint นะครับอาจจะเป็น video endpoint ที่ทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาตรงนี้นะครับมาจอยกับบน WebX ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการใช้บนพวกโน้ตบุ๊กนะครับแท็บเล็ตนะครับโมบายโฟนนะครับ iOS Android นะครับเราสามารถเอามาใช้นะครับในการประชุมเอามาใช้เป็นตัวกลางนะครับในการสื่อสารในการสนทนาได้เลยนะครับเรียกได้ว่าทุกท่านสามารถ activate และสามารถใช้งานตรงส่วนนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเทคโนโลยีใดๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ตัว WebX สามารถตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันได้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงก่อนละกันครับว่าในมุมของ WebX Meeting เนี่ยนะครับรูปแบบของการใช้งานมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รูปแบบของการนำไปใช้จริงๆนะครับมันสามารถตอบโจทย์เราในลักษณะใดได้บ้างนะครับผมซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมพูดถึงนะครับอย่างทุกตอนนี้นะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ที่เราใช้แพลตฟอร์มนะครับเราใช้เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตัว Event Center WebX Event Center นะครับซึ่งส่วนนี้จะค่อนข้างแตกต่างกับ Meeting เล็กน้อยนะครับคำถามคือมันแตกต่างกันยังไงล่ะมันก็ใช้คุยกันเห็นหน้ากันเหมือนกันนี่นะครับสิ่งแตกต่างอย่างแรกเลยครับก็คือว่าบนอีเวนต์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดึงคนนะครับมาถึงประมาณ 3,000 คนนะครับในการประชุมห้องเดียวกันหรือว่าในการสื่อสารกันลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกแบบนึงครับก็คือรูปแบบในการสื่อสารประเภทนี้ครับจะเป็นรูปแบบในการสื่อสารแบบทางเดียวนะครับทางเดียวหมายความว่ายังไงนะครับทางเดียวหมายความว่าผมกำลังพูดอยู่นะครับแล้วทุกๆคนภายในห้องเนี่ยนะครับจะถูกอัตโนมัติมิวเสียงเอาไว้มิวไมโครโฟนเอาไว้ไม่สามารถพูดได้นะครับแต่ครับสามารถที่จะยกมือได้นะครับถ้าสังเกตจะมีเครื่องหมายที่เป็นปุ่มยกมืออยู่นะครับสามารถยกมือตรงนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น panel list ของผมเนี่ยนะครับที่จะคอยช่วยตอบคำถามสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งแต่ในมุม meeting ไม่เหมือนกันครับในมุม meeting จะเป็นรูปแบบที่เป็น two way communicate นะครับคำว่า two way หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผมสามารถสื่อสารปลายทางสามารถสื่อสารสามารถเปิดปิดมิวไมโครโฟนได้สามารถเปิดกล้องปิดกล้องเองได้นะครับสามารถแชร์คอนเทนต์ต่างๆได้ตามที่เขาต้องการเลยนะครับซึ่งรูปแบบลักษณะนี้ครับเป็นรูปแบบที่ทุกวันนี้นะครับผมใช้เป็นประจำนะครับและผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้นะครับหลายๆองค์กรเริ่มที่จะมองหาแพลตฟอร์มลักษณะนี้ครับนำไปใช้ในการทำงานจริงนะครับอาทิเช่นนะครับไปใช้ในการประชุมเซลล์สำหรับเช้าวันจันทร์นะครับหรือนำไปใช้ในการประชุมนะครับกับลูกค้าเวลาที่เกิดเคสภายนอกนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันช่วยลดระยะเวลาในการที่เราจะแอคชั่นนะครับสเตจถัดไปของการทำงานต่อไปได้นะครับผมขออนุญาตแนะนำแพลตฟอร์มตัวนี้นิดหนึ่งละกันนะครับถ้าสังเกตจากหน้าจอนะครับโดยตัวปุ่มของมันเนี่ยนะฮะมันจะถูกมินิไมซ์ปุ่มเหลือไม่กี่ปุ่มแล้วนะครับเป็นปุ่มที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นปุ่มมิวไมโครโฟนนะครับปุ่มกล้องนะครับปุ่มแชร์คอนเทนต์ปุ่มดูผู้เข้าประชุมท่านอื่นๆหรือปุ่มแชทเป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆถ้าเทียบกับเนเจอร์ของคนไทยแล้วเนี่ยนะครับผมจะสังเกตว่าส่วนมากแล้วคนไทยจะไม่ค่อยนิยมเปิดกล้องนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่ชินหรือว่ายังไม่
ยังไม่คุ้นเคยนะครับกับการเปิดกล้องตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกว่าในการเปิดกล้องเนี่ยนะครับมันจะช่วยอะไรกับเราได้บ้างนะครับอย่างที่หนึ่งครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าในมุมของการสื่อสารกันเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นนะครับเมื่อเราเห็นสีหน้าของเขานะครับเมื่อเราพูดอะไรไปก็ตามปุ๊บเขาขมวดคิ้วนะครับเราเห็นสีหน้าจากตัวกล้องแล้วนะครับเราจะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ในเรื่องของกล้องเนี่ยจะแสดงในเรื่องของ body language ได้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งครับในมุมของกล้องเนี่ยนะครับก็จะแสดงในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจได้ดีกว่านะครับทุกครั้งนะครับถ้าสมมติว่าเรากำลังคุยกับทางลูกค้าสมมติลูกค้ากำลังจะคอมเพลนเรานะครับเห็นหน้าเราเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเกรงใจเรามากขึ้นนะครับแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจกับเรามากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับของการเห็นหน้านะครับเพราะว่าฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับกับการโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยนะครับแน่นอนครับโดนใส่เต็มๆแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีอิชชูหรือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกอันนึงครับที่เราสามารถใช้ความรอมชอมนะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในการสื่อสารกันในการคุยกันทั้งคนภายในองค์กรกันเองหรือคนภายนอกองค์กรก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เราใช้บนแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับอีกส่วนนึงครับนอกเหนือจากการที่เราใช้งานตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถทำในเรื่องของการแชร์คอนเทนต์ต่างๆนะครับเหมือนอย่างที่ผมกำลังแชร์พรีเซนเทชันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็คือผมสามารถแชร์คอนเทนต์ที่เป็นพรีเซนเทชัน Word Excel ต่างๆนานาได้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าบนหน้าจอผมเห็นอะไรนะครับผมสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับแชร์กลับไปยังที่ปลายทางหรือทำให้ผู้เข้าประชุมท่านอื่นๆได้เห็นได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากการแชร์แล้วเนี่ยนะครับอีกจุดนึงที่อาจจะเพิ่มเติมก็คือว่ามันยังมีในเรื่องของการทำพวกannotation ต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นปลายทางอาจจะสงสัยในส่วนของข้อมูลที่ผมแชร์ไปนะครับเขาสามารถที่จะขอ annotate นะครับขีดเขียนนะครับบนสิ่งที่ผมแชร์นะครับได้เลยแบบออนไลน์เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้การประชุมกันในลักษณะนี้ครับเราลดข้อจำกัดบางอย่างลงอย่างเช่นข้อจำกัดเช่นผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยผมจะชี้ในจุดตำแหน่งบางอย่างที่ผมจะคอมเมนต์เนี่ยอาจจะลำบากถูกไหมครับแต่ถ้าในเคสนี้เราสามารถทำรูปแบบนี้ได้เลยทันทีนะครับผมรวมไปถึงตำแหน่งบาร์ต่างๆของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ครับก็คือตำแหน่งบาร์ต่างๆเนี่ยจะถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วหน้าที่จะขึ้นเป็นหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยนะครับสังเกตในสไลด์ที่ผมแชร์เนี่ยนะครับเป็นหน้าผู้หญิงขึ้นเป็นจอใหญ่ขึ้นมานะครับทำไมหน้าคนอื่นไม่ขึ้นเป็นจอใหญ่บ้างล่ะครับมันจะมีวิธีการเลือกอย่างนึงครับก็คือว่าถ้าเราต้องการจะดูว่าให้ใครเป็นจอใหญ่เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วระบบจะเลือกให้โดยดูจาก Active Speaker นะครับใครก็ตามที่กำลังพูดอยู่กำลังสื่อสารอยู่นะครับหน้าของเขาจะขึ้นเป็นหน้าจอใหญ่ขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับโดยที่ระบบจะทำการเลือกให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเลือกแบบนั้นนะครับเราต้องการที่จะโฟกัสหรือต้องการที่จะพินเองเราก็สามารถที่จะเลือกหน้าที่เราต้องการที่จะให้ขึ้นเป็นจอใหญ่นะครับแล้วก็พินเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับเราสามารถทำลักษณะนี้ได้เลยนะครับรวมถึงในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเราก็จะมีการแชร์คอนเทนต์ให้เห็นอยู่มุมจอด้วยนะครับอันนี้ก็เราสามารถปรับแต่งรูปแบบเลเยอร์ได้ตามสะดวกเลยครับจากรูปแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าบนแพลตฟอร์มลักษณะนี้ครับมันสามารถใช้ง่ายมากพอที่ทุกท่านจะสามารถเรียนรู้และใช้งานได้เลยตั้งแต่วันแรกที่นำไปใช้นะครับผมอีกจุดนึงครับที่มันทำได้ดีมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของเสียงนะครับบนเจ้าตัว WebX เนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของการ suppress นะครับเสียงที่เป็น noise ต่างๆที่เกิดจากรอบตัวของเรานะครับเช่นอาจจะเป็นเสียงที่เวลาเราใช้สำหรับการประชุมเนี่ยเป็นเสียงจากภายนอกนะครับหรือปกติผมใช้ประชุมที่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะมีเสียงหมาเห่าหรือมีเสียงอะไรเงี้ยบ้างนะครับก็พวกนี้ครับพอมันเช็คแล้วว่าเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ไซด์เคิร์ฟของการพูดของมนุษย์นะครับมันจะถูกซับเพรสออกทันทีนะครับก็มันจะดูดมาเฉพาะเสียงพูดของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนึงนะครับในการที่จะเอาแพลตฟอร์มตรงนี้ไปใช้นะครับกับอีกจุดนึงสำคัญมากครับทุกครั้งนะครับถ้าเกิดเราประชุมเนี่ยฮะแล้วเสียงมันถูกดูดทุกอย่างเข้ามาในการประชุมเนี่ยฮะท่านอื่นๆจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปแบบการทำงานเนี่ยจะแย่มากเลยประสบการณ์จะแย่มากเลยสำหรับตรงส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าตรงส่วนนี้ครับเราสามารถตอบโจทย์ในรูปแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเสียงของการพิมพ์นะครับอย่างเช่นเราใช้คอมพิวเตอร์เราในการทำคอนเฟรนซ์นะครับแล้วเราพิมพ์งานอื่นไปด้วยก็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 แท็กแท็กตลอดนะครับเสียงพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่วนนึงจะถูกซับเพรสออกทันทีนะครับก็เป็นอีกจุดนึงครับที่ตัวแพลตฟอร์ม WebX สามารถทำได้ดีในมุมนี้นะครับแล้วก็สามารถยกระดับประสบการณ์สำหรับทุกท่านที่เคยใช้ตรงนี้มาก่อนอาจจะมองว่า
เราประสบการณ์ไม่ดีเลยใช้กับแบบนี้แล้วไม่ชอบใจนะครับอยากให้ลองนะครับมาลองใช้ตัว WebEx ดูนะครับจะรู้ว่าในมุมของการแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ในอีกมุมนึงครับก็คือในมุมของการดูผู้เข้าประชุมท่านอื่นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถดูผู้เข้าประชุมท่านอื่นๆในการประชุมได้นะครับสูงสุดนะครับสูงสุดก็คือว่าบนหน้าจอหนึ่งนะครับก็คือจะมีผู้เข้าประชุมอยู่ได้25จอนะครับเราจะเห็นได้25คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่สามารถจอยเข้า WebEx เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว Trial เนี่ยสูงสุดอยู่ที่200คนนะครับเราสามารถประชุมกับคนได้200คนถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นเต็มนะครับ 1,000 คนครับสามารถดึงใครก็ได้ครับผม 1,000 คนเข้ามาจอยบนนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงครับรวมไปถึงกลุ่มอุปกรณ์ที่เป็นพวกอุปกรณ์วิดีโอเอ็นพอยต์เป็นอุปกรณ์ที่เป็นกล้องนะครับติดตามห้องประชุมต่างๆที่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์สามารถเอาอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับเข้ามาจอยกันประชุมลักษณะนี้ก็ได้นะครับในรูปแบบสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วในการใช้งานจริงมันง่ายครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมใช้งานนะครับหรือว่าผมบุ๊กคาแลนเดอร์ต่างๆนะครับผมมองหาอย่างเดียวครับมองหาปุ่มจอยนะครับซึ่งมันจะเป็นปุ่มเขียวๆปุ่มใหญ่ๆนะครับทุกครั้งที่เราจะจอยเข้ามีตติ้งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีการบุ๊กมีตติ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับสมมติว่ามีการประชุมพรุ่งนี้บ่ายสองนะครับทุกครั้งที่ผมบุ๊กบนคาแลนเดอร์แล้วเนี่ยนะครับระบบจะไปทำการฝากลิงก์เอาไว้ในแคลนด้าของผมแล้วก็จะมีปุ่มเขียวๆเนี่ยครับที่เขียนว่าจอยนะครับมีตติ้งขึ้นมานะครับพอถึงเวลาพรุ่งนี้บ่ายสองปั๊บนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมกดปุ่มจอยนี้เบาๆหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นผมเข้ามีตติ้งเลยทันทีนะครับรูปแบบมันง่ายแบบนั้นเลยจริงๆนะครับทีนี้ในมุมของแคลนด้าเนี่ยครับเราสามารถอินดิเกตกับแคลนด้าได้หลากหลายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่เราใช้กับเป็นพวก O365นะครับอันนี้ยิ่งง่ายเลยครับบนโลเคชันนะครับเวลาเราบุ๊กแคลนด้าเนี่ยเราใส่คำว่า @ webx เข้าไปแค่นั้นเองเลยนะครับอาจจะมีกระบวนการก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราอาจจะโหลดไอ้ตัว WebX Calendar Connector เข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันซิงก์กันนะครับว่าเราบุ๊ก Calendar จากบนหน้า Calendar ของเรานะครับมันจะไปสร้างลิงก์ให้บน WebX อัตโนมัตินะครับเท่ากับว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรบนหน้า WebX แล้วเราจัดการบน Tool ของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับทำบนนี้ได้เลยนะครับพอเราสร้างตรงนี้แล้วปั๊บสิ่งที่เราจะได้กลับมามีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากมันไป Create Calendar แล้วนะครับใน Calendar นั้นนะครับก็จะมี1ครับปุ่ม Join Meeting นะครับก็คือเรากดปุ่มนั้นปุ่มเดียวปุ๊บ Join Meeting ได้เลยนะครับ2ครับลิงก์นะครับเหมือนอย่างลิงก์ที่อยู่ใน presentation ตรงนี้นะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถ copy นะครับให้ใครก็ได้ครับผมเขาคลิกลิงก์นี้ปุ๊บเขาสามารถ Join เข้า Meeting ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็3ครับเราก็จะมีเป็นตัวสำหรับ video endpoint นะครับในการ Join เข้า Meeting นะครับเราสามารถส่งหมายเลขที่เป็น SIP address ตัวนี้ฮะส่งให้ปลายทางนะครับเขาไดออลเข้ามาที่ SIP address ตัวนี้เขาก็สามารถจอยเข้าคอนเฟรนซ์นี้ได้เลยทันทีนะครับจะเห็นว่ารูปแบบในการใช้งานมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็รูปแบบในการทำงานเนี่ยนะครับบน device บนอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับสามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้ได้เลยทันทีนะครับผมแล้วก็มุมในการไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าง่ายมากนะครับไม่ยากและไม่ซับซ้อนนะครับผมในสุดในจุดนี้นะครับทีนี้ในอีกมุมนึงครับถ้าเกิดผมไม่ได้ใช้จากบนตัวคาแลนด้าของผมนะครับผมสามารถที่จะใช้จากอุปกรณ์อะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบนโน้ตบุ๊กของผมเองนะครับผมก็จะมีเป็นdesktop application นะครับซึ่งผมสามารถดาวน์โหลดตรงนี้มานะครับแล้วทุกอย่างบน desktop application เนี่ยครับผมสามารถที่จะลิงก์กับคาแลนด้าตลอดเวลาได้เลยนะครับโดยที่ผมจะดูสเกดูลจากตรงนี้ว่าเอ๊ะผมจะมีประชุมมีตติ้งถัดไปมีอะไรบ้างอันไหนเป็นมีตติ้งผ่าน WebX บ้างนะครับผมสามารถกดมีตติ้งจากจุดนี้ได้เลยทันทีนะครับซึ่งส่วนนี้มันทำให้รูปแบบในการทำงานของเราเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนะครับหรือในอีกมุมนึงครับถ้าเกิดว่าผมต้องการประชุมเลยนะครับไม่มีการบุ๊กหรือไม่มีการนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนนะครับผมสามารถกดปุ่มที่เรียกว่า Start a Meeting ตรงนี้ได้เลยทันทีครับนะครับเมื่อผมกดปุ่มนี้ปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าห้องประชุมผมจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นห้องประชุม Virtualนะครับพอผมสร้างห้องประชุม Virtual ขึ้นมาปั๊บนั่นหมายความว่าผมเปิดห้องแล้วทีนี้ผมสามารถที่จะ invite ใครก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องประชุมของผมนะครับโดยในรูปแบบของการ invite เนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะ copy link นะครับไปแปะนะครับอาจจะไปแปะไว้ทางช่องทางแชทนะครับแปะไว้ในกลุ่มแชทหรืออะไรนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่ให้เขาคลิกปลายทางแล้วก็เข้าประชุมเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งรูปแบบมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับขอแค่ปลายทางนะครับมีเพียงแค่1ครับมีไมโครโฟนกับลำโพงแค่นั้นพอครับกล้องเป็นออปชันก็ได้นะครับถ้ามีก็ดีถ้าเกิดว่ามีแค่ไมโครโฟนกับลำโพงก็ใช้งานได้แล้วนะครับบนแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับผมทีนี้
อีกจุดหนึ่งที่มันสามารถทำได้ก็คือว่าเราสามารถบุ๊กนะครับมีตติ้งนะครับจากบนเดสก์ท็อปแอปตรงนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าเรากำลังพูดถึงในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นการใช้งานคอนเฟรนซ์นะครับการประชุมกันทางไกลนะครับโดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันนะครับบางอย่างเราอาจจะมีการนัดหมายล่วงหน้านะครับบนแพลตฟอร์มตัวนี้ครับเราสามารถบุ๊กแคลนด้าต่างๆนะครับได้ทั้งบนแคลนด้าบนปัจจุบันที่เราใช้อาจจะเป็นอีเมลเป็น O365 เป็น Google สามารถใช้บนนั้นได้เลยหรือนะครับใช้งานบนตัวแพลตฟอร์มของเราเองนะครับบนตัว Desktop Application ตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำตรงส่วนนี้ได้เลยทันทีเช่นกันนะครับในมุมนี้สามารถใช้งานได้ง่ายมากครับซึ่งรวมไปถึงการใช้งานบนโทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าเกิดทุกท่านนะครับเข้า Play Store นะครับหรือ App Store นะครับจะมีแอปที่ชื่อว่า Cisco WebXนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้นะครับในรูปแบบลักษณะนี้ได้นะครับโดยการที่นำมาใช้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบการใช้งานเนี่ยมันไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับถ้าผมมีห้องประชุมอยู่แล้วนะครับหรือว่าผมเป็นเจ้าของห้องหรือเป็นเจ้าของ ID อยู่แล้วนะครับผมสามารถไซน์อินนะครับด้วย ID ของผมนะครับเพื่อที่จะใช้งานบนตัวแพลตฟอร์มนั้นได้เลยทันทีนะครับหรือถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่ได้มีห้องประชุมผมเป็นแค่ผู้เข้าร่วมประชุมปกตินะครับผมดาวน์โหลดมาปั๊บนะครับผมสามารถใช้ตรงนี้ในการเข้าร่วมประชุมกับท่านอื่นๆได้โดยที่ผมไม่ต้องใส่อินอะไรแต่ผมอาจจะต้องใส่ชื่อเอาไว้ก่อนที่จะเข้าประชุมนะครับว่าผมชื่ออะไรนะครับแล้วก็อีเมลอะไรเพื่อที่เวลาที่ผมเข้าไปในห้องที่เป็นเวอร์ชวลแล้วนะครับเจ้าของห้องจะได้เห็นครับว่าอ๋อคนนี้เป็นใครอนุญาตให้เขาเข้ามาในห้องหรือเปล่านะครับมันจะมีก่อนที่เราจะเข้าไปประชุมเนี่ยครับมันจะมีเป็นเหมือนหน้าล็อบบี้นะครับให้เราเข้าไปตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็เจ้าของห้องก็จะเห็นครับว่าอ๋อคนนี้เป็นคนมารออยู่หน้าห้องเราจะแอดมิดให้เขาเข้ามาไหมนะครับถ้าเรารู้จักคนนี้โอเคเราก็แอดมิดเข้ามาเป็นลักษณะนั้นเป็นต้นนะครับรูปแบบในการใช้งานแบบนี้ก็ซีเคียวมากขึ้นนะครับผมทีนี้บนตัวที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นบนโมบายเนี่ยฮะก็ยิ่งใช้งานง่ายเข้าไปใหญ่นะครับก็คือบนแพลตฟอร์มตรงนี้ครับรูปแบบจะคล้ายกับบนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันเลยนะครับคือเราสามารถที่จะสตาร์ทมีตติ้งเองก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะดูเรคคอร์ดย้อนหลังได้นะครับต้องบอกครับว่าบนแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้เรคคอร์ดได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ครับที่เรากำลังดูเวบมินาร์ลักษณะนี้ครับเราสามารถที่จะเรคคอร์ดได้นะครับและตอนนี้ก็มีการเรคคอร์ดไว้อยู่ด้วยนะครับซึ่งบนตัวนี้รูปแบบในการใช้งานไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเรคคอร์ดเนี่ยนะครับเราสามารถกลับไปรีวิวสามารถไปดูย้อนหลังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ในส่วนของการเทรนนิ่งสำหรับองค์กรเองก็ตามนะครับเทรนเนอร์อาจจะเทรนไปครั้งหนึ่งนะครับมีเรคคอร์ดเอาไว้นะครับในแต่ละองค์กรก็อาจจะเอาตรงนี้ครับไปแปะไว้ในลิงก์หลักขององค์กรนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานนะครับที่ไม่ได้เข้าประชุมนะครับสามารถเข้าไปเทรนซ้ำอีกได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็เป็นการเพิ่มนะครับในแง่ของ knowledge management ขององค์กรเองด้วยนะครับผมทีนี้ในอีกมุมนึงครับก็คือนอกเหนือจากการใช้งานบนพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าบนแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเราจะเห็นมีเลเยอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับสามารถปรับในเรื่องของเลเยอร์ปรับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับในมุมนึงครับผมอยากจะแชร์นะครับก็คือว่าปกติแล้วถ้าเราแชร์คอนเทนต์เนี่ยทุกท่านอาจจะนึกถึงการแชร์ presentation นะครับ document PDF นะครับ Word Excel ต่างๆนะครับซึ่งนะครับอีกจุดนึงนะครับที่ตัวแพลตฟอร์ม WebX สามารถแชร์ได้นะครับก็คือการแชร์ไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า ARนะครับหรือ augmented reality นะครับในการแชร์ไฟล์ AR ลักษณะนี้ครับเราสามารถแชร์ไฟล์ที่เป็น3มิตินะครับให้แต่ละคนได้เห็นกันได้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราแชร์ไปยังปลายทางนะนะครับทีนี้ในมุมของการแชร์ข้อมูลที่เป็น3มิติเนี่ยครับก็จะสามารถทำได้บนตอนนี้ที่ทำได้บน iOS นะครับ iPhone 8ขึ้นไปนะครับสามารถแชร์ข้อมูลที่เป็น3มิติได้เลยนะครับแชร์ object บางอย่างนะครับให้ทุกท่านได้เห็นหมุนแพนทิวเราสามารถทำได้อย่างอิสระเลยนะครับบนรูปแบบตรงนั้นนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในมุมของโมบายเนี่ยนะครับรูปแบบของการใช้งานเราก็จะมีรูปแบบเลย์เอาท์ที่ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือถ้าเกิดตั้งเนี่ยก็จะเป็นเราจะเห็นเป็นภาพเป็น2เลย์เอาท์นะครับก็คือเห็นเป็น2หน้าต่างของการสนทนานะครับถ้าเกิดเรานอนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นภาพ4หน้าต่างลักษณะนี้นะครับแม็กซิมัมจะเห็นได้4หน้าต่างนะครับสำหรับบนโมบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบนเดสก์ท็อปนะครับจะเห็นได้สูงสุดอยู่ที่25นะครับ25หน้าต่างนะครับสำหรับมุมนี้เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากจุดนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงในส่วนของการใช้งานบน Desktop Application นะครับพูดถึงการใช้งานบน Mobile Application นะครับทีนี้จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสื่อสารกับคนข้างนอกที่เขาไม่ได้มีซอฟต์แวร์อยู่แล้วน
นะครับไม่ได้ลง WebEx ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คืออย่างนี้ครับเราสามารถที่จะ copy link นะครับแล้วส่งไปทางอีเมลส่งไปทาง messaging นะครับเพื่อให้ปลายทางเนี่ยครับคลิกลิงก์นะครับมันจะไปออโต้ป๊อปอัพนะครับบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งทุกอย่างเราสามารถทําบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับรูปแบบเป็นเว็บ RTC นะครับก็คือในการใช้งานตรงนี้ครับสามารถป๊อปอัพข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็สามารถเข้าไปใช้บนส่วนนี้ได้เลยนะครับซึ่งในการใช้งานก็ไม่ยากครับบนเว็บ RTC คือเว็บเบราว์เซอร์จัดการทุกอย่างให้เองอัตโนมัตินะครับในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมเริ่มเห็นหลายๆองค์กรนะครับเอาจุดนี้ไปใช้ในการใช้งานกับบุคคลภายนอกนะครับในการ engage กับลูกค้านะครับเพื่อที่เราลดในเรื่องของภาระที่ลูกค้าจะต้องมานั่งลงซอฟต์แวร์นั่งลงอะไรนี้ไม่ต้องครับผมส่งลิงก์ให้เขาอย่างเดียวนะครับเขาคลิกลิงก์นั้นป๊อปอัพขึ้นมาเด้งขึ้นมาให้เลยอัตโนมัตินะครับซึ่งช่องทางการส่งลิงก์นะครับอาจจะส่งเป็นทางอีเมลก็ได้นะครับดูเป็นออฟฟิเชียลหน่อยนะครับหรือนะครับเราอาจจะส่งเป็นทางช่องทางแชทก็ได้นะครับปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนะครับโดยที่การ copy link แล้วส่งไปทางช่องทางแชทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับที่ทำให้รูปแบบในการนำไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับง่ายมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากจุดนี้แล้วนะครับเรายังมีในเรื่องของการ integration กับระบบแชทต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ integrate กับ Facebook Workplace นะครับ SlackMicrosoft Teams นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีเป็นตัวบอทนะครับที่สามารถที่จะนำตัว WebEx Meeting เนี่ยนะครับเข้าไปใช้นะครับไปเป็นปุ่มหนึ่งในการบันเดิลในการที่จะประชุมกดปุ่มนี้แล้วก็เข้าประชุมได้เลยทันทีเช่นกันนะครับซึ่งจะสังเกตว่ารูปแบบในการใช้งานเนี่ยนะครับก็บนแพลตฟอร์มใดก็ได้นะครับผมเราสามารถแชร์ทั้งเรื่องของไฟล์ Word Document นะครับหรือแชร์ไฟล์ที่เป็น3มิติก็ได้นะครับแล้วก็ในรูปแบบของการปรับตำแหน่งการใช้งานจริงนะครับทุกอย่างง่ายมากๆนะครับสำหรับการใช้งานในมุมนี้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะซิงค์นะครับกับ Facebook นะครับในกรณีที่เราจะต้องการทำไลฟ์นะครับเราสามารถซิงค์ในโมเมนต์แบบนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมทำคอนเฟอเรนซ์แบบนี้อยู่นะครับผมสามารถที่จะไซน์อินนะครับในส่วนของ account Facebook บน WebX นะครับเพื่อที่จะให้การคอนเฟอเรนซ์ลักษณะเนี้ยครับไปกระจายอยู่บน Facebook account ของผมก็ทำได้เหมือนกันนะครับเราสามารถทำไลฟ์ลักษณะนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าในรูปแบบของการใช้งานเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของการใช้ในมุมที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะครับสำหรับองค์กรนะครับหรือว่าใช้ในแง่ของโซเชียลนะครับเราสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับในมุมนี้นะครับกับอีกจุดนึงนะครับที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาบนแพลตฟอร์มลักษณะนี้อยู่นะครับก็คือว่ามันจะมีเครื่องมือตัวนึงครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถดูได้ว่าการเข้าประชุมแต่ละครั้งหรือการมีตติ้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับรูปแบบการประชุมเป็นแบบไหนนะครับการปาร์ติซิเพตที่เกิดขึ้นภายในห้องเนี่ยนะครับในห้องประชุมนั้นเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงนะครับรูปแบบลักษณะนี้เองนะครับจะช่วยนะครับทุกท่านเข้าใจยูเซอร์ที่มาใช้งานมากขึ้นนะครับเข้าใจในแง่ไหนครับอย่างเช่นผมสามารถดูได้เลยครับว่าเอ๊ะเข้าเนี้ยนะครับมีการใช้งานผ่านตัวอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์บ่อยนะครับเอ๊ะทำไมไม่เคยเห็นเขาใช้งานผ่านโมบายเลยเขาติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเขานะครับในการ adoption นะครับปัญหาที่เขาติดอยู่นะครับหรือว่าเราไป adoption ในเรื่องของการที่ทำให้เคสเหล่านี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงๆในงานของเขานะครับยกตัวอย่างครับในการใช้งานอย่างเช่น HR นะครับทุกครั้งที่ HR อาจจะต้องการที่สัมภาษณ์คนนะครับปัจจุบันอาจจะมีในเรื่องของให้คันดิเดตเดินทางเข้ามานะครับแล้วก็สัมภาษณ์เป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะให้ HR เนี่ยนะครับ verify คันดิเดตนั้นก่อนได้นะครับโดยที่โอเคคุณไม่ต้องเดินทางเข้ามานะครับคุณใช้บนแพลตฟอร์มตัวนี้ครับคุณสามารถที่จะคอนเฟรนซ์คุยกับ HR ที่อยู่ที่นี่แล้วคันดิเดตอาจจะอยู่ไกลออกไปนะครับในแบบนี้ได้เลยทันทีนะครับซึ่งรูปแบบก็ง่ายนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมามากๆนะครับสำหรับการใช้งานบนส่วนนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็กรณีที่ถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะในการใช้งานหรือในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าประสบการณ์นะครับในการใช้งานเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับเราสามารถเข้ามาดูรูทคอสได้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากดีเลย์มันเกิดจากส่วนไหนมันเกิดจากอินเทอร์เน็ตของยูเซอร์เองหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะซักเจสเขาได้ในการประชุมครั้งถัดไปนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบงค์ซะทีเดียวถ้าเกิดว่ายูเซอร์นำไปใช้แล้วบอกว่าผมไม่ชอบเลยผมใช้แล้วผมเกิดปัญหาผมรู้สึกว่ามันช้ามากเลยนะครับ
ถ้าเกิดเราสามารถหาคำตอบให้ยูเซอร์เหล่านั้นได้ว่าถ้ามันช้ามันช้าที่ไรเพื่อจะแก้ไขได้ถูกจุดนะครับทูลเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำไปใช้งานจริงได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมหยิบยกนะครับในเรื่องของทูลตรงนี้ขึ้นมาพูดนะครับขึ้นมาคุยเพราะผมเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้นะครับสำหรับในเนื้องานของตัวเองนะครับนำไปใช้สำหรับการที่จะไป adopt scenario ในการทำงานแบบใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันครับผมเชื่อว่าหลายๆที่ครับอาจจะลดในเรื่องของการเดินทางลงนะครับหรือแม้กระทั่งการพบปะต่อหน้ากันเองก็อาจจะมีโมเมนต์ตรงนี้น้อยลงนะครับแต่นั่นไม่หมายความว่าเราจะไม่ทำงานนะฮะแต่สิ่งนึงที่จะเข้ามาช่วยเป็นกาวประสานให้ระหว่าง relationship ตรงนี้ก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่า WebEx Meeting ลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผม brief นะครับให้เห็นว่าบนภาพตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับก็คือว่าเป็นส่วนที่ผมสามารถที่จะ offer ตรงนี้ให้กับทุกท่านได้นะครับก็คือในเรื่องของการนำไปใช้นะครับแน่นอนทุกวันนี้เรามีปัญหาในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับ PM 2.5 นะครับทุกท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือสักตัวนึงนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานกับทีมงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรามีเครื่องมือตัวนี้นะครับที่จะติดต่อสื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องเดินทางกันนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับซึ่งส่วนนี้ครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะทำหน้าที่นะครับในการ create นะครับในส่วนของ trial นะครับตัวนี้ให้ทุกท่านนะครับไปใช้ได้เลยนะครับ90วันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่สามารถใช้ได้นะครับเป็น full functionของบนตัว WebEx Meeting เลยนะครับก็คือ full function ทุกอย่างที่ตัวจริงๆสามารถทำงานยังไงนะครับตัวนี้ทำได้เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่ลิมิตอยู่ที่90วันนะครับในส่วนนี้ผมอยากให้ลองทุกท่านลองใช้ดูก่อนนะครับในมุมนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดบอกว่าโอเคผมอยากใช้ยาวๆเลยนะครับไม่ได้อยากใช้ full function นะครับอยากใช้แค่เป็นฟังก์ชันที่เป็นลิมิตแต่เป็นฟรีตลอดกาลเลยนะครับเราก็มีช่องทางนั้นเหมือนกันนะครับสามารถที่จะไป sign up ในส่วนนี้ได้นะครับในมุมของ WebEx ก็จะมีตัวเปิดฟรีนะครับให้เข้าไป sign up แล้วก็มีเป็นห้องประชุมส่วนตัวของเรานะครับเข้าไปใช้งานตรงส่วนนั้นได้เลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะ offer นะครับให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้นะครับในการที่จะใช้งานบนแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเพิ่มเติมนะครับก็คือในมุมของการ offer ตรงส่วนนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการครับอาจจะแค่1ครับเป็น corporate email นะครับไม่ใช่ฟรีอีเมลนะครับขอเป็น corporate email นะครับอาจจะส่งกลับมานะครับอาจจะโพสต์บนหน้าที่เป็น Q&A ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือผมจะสามารถที่จะrecord ตรงนี้เอาไว้แล้วก็ไป create นะครับในส่วนของตัว webting webex meeting ID นะครับให้ทุกท่านสามารถเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับในมุมนี้นะครับก็คือจะใช้งานได้ทั้งหมด90วันนะครับอีกอย่างนึงครับที่ผมเชื่อนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของ PM 2.5 หรือว่าโคโรนาไวรัสนะครับมันเป็นสัญญาณบอกเราอะไรบางอย่างนะครับมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกพวกเราว่านะครับอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบไลฟ์สไตล์นะครับหรือ working style ของเรานะครับให้มันสอดคล้องนะครับกับรูปแบบณปัจจุบันมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันมากขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนึงครับว่าในทุกๆความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เราสามารถ manage มันได้นะครับด้วยเครื่องมือปัจจุบันที่เรามีนะครับตรงจุดนี้ผมก็มาพูดสั้นๆให้เห็นนะครับว่าในมุมของ WebEx เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนนึงครับผมอาจจะขออนุญาตแชร์วิดีโอบางอย่างนะครับซึ่งบนวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลหลักนะครับที่บนตัว WebEx สามารถทำได้ในต่อไปนะครับซึ่งทุกท่านจะเห็นครับว่านอกเหนือจากการใช้งานในเรื่องของการแชร์พรีเซนต์แล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะสร้างเลขาส่วนตัวของเรานะครับใช้ในการประชุมตรงนี้ได้เลยนะครับเลขาการประชุมที่ว่าก็คือว่ามันจะมีตัวบอทตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ในการจด minute of meeting นะครับหรือว่าในการถอดคำพูดต่างๆนะครับจากเสียงนะครับไปเป็น word ให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดวิดีโอตรงนี้ให้ทุกท่านดูนะครับเจ้าตัวบอทตัวนี้ก็กำหนดการลอนจะเป็นช่วงตอนมีนานะครับก็อันนี้ผมให้ทุกท่านเห็นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ว roadmap เรายังอีกยาวไกลมากๆในมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด present ก่อนนะครับผมรบกวนคุณสุธีนิดนึงครับก็แชร์ตรงนี้ผมเดี๋ยวแล้วครับโอเคครับผมอ
เดี๋ยวโยนบอลให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์นิดนึงครับในมุมของตัวEndpoint ของผมนะครับที่ชื่อว่าธนาดรนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์วิดีโอตรงนี้ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าจริงๆรูปแบบในการใช้งานตรงนี้ครับซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่าในการใช้งานเนี่ยเรามีการใช้งานในส่วนของแพลตฟอร์มที่เป็นคอนเฟรนซ์นะครับอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถทำได้ดีก็คือว่าการใช้งานบนนำบอทต่างๆเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงครับที่เรากำลังจะลอนช์ในเดือนถัดไปนะครับสำหรับการใช้งานบนพวกWebEx Assistant นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดวิดีโอให้ทุกท่านดูนะครับโอเคครับก็เมื่อกี้จะเห็นเมื่อกี้ก็จะเห็นจากตัววิดีโอที่ทางผมแชร์ให้เห็นนะครับว่าในโมเมนต์ของการเอาพวกคอนเฟรนซ์นะครับเข้ามาใช้กับตัวบอทนะครับเข้ามาใช้กับตัวแอสซิสแตนต์ AI บางอย่างนะครับจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับทุกครั้งนะครับที่เรามีการประชุมนะครับมันก็จะเกิดในเรื่องของซีเนียร์โอใหม่ๆขึ้นมานะครับอาทิเช่นนะครับอย่างในเรื่องของการประชุมปกติเนี่ยครับอาจจะมีในเรื่องของอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้บอทเนี่ยช่วยไฮไลท์นะครับหรือคีย์แอคชั่นไอเทมที่ต้องการทำต่อไปนะครับในส่วนนี้จะถูกแคปเจอร์ไว้เป็นพิเศษนะครับจะเป็นแอคชั่นไอเทมที่สรุปออกมาให้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สรุปออกมาให้นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเสียงนะครับมันจะถูกแปลงไปเป็นเท็กซ์ทั้งหมดเลยนะครับในมุมนี้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยสำหรับเวอร์ชันแรกที่จะออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นสำหรับภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอะไรก็ตามนะครับเป็นสำเนียงอินเดียสำเนียงญี่ปุ่นสำเนียงสิงคโปร์สำเนียงออสเตรเลียเยอรมันนะครับสามารถใช้บนแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จากที่ผมทดลองมาเนี่ยนะครับ accuracy ประมาณ 90%นะครับสำหรับการที่จะแคปเจอร์ตรงนี้ออกมานะครับหรือในอีกในนึงนะครับทุกครั้งที่เราใช้บนแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยนะครับในการสื่อสารกับคนต่างชาตินะครับอย่างนึงที่เป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือว่าทุกครั้งที่เราคุยเนี่ยนะครับก็จะมีซับไตเติลโชว์ขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็หลังจากการจบการสนทนาจบมีตติ้งเหล่านั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะ
ดาวน์โหลดทรานสคริปต์ไอตัวซับไตเติลเหล่านั้นนะครับเพื่อมาดูว่าใครพูดอะไรตรงจุดไหนได้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นครับก็คือว่านอกเหนือจากการดูว่าใครพูดอะไรตรงจุดไหนแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปดูได้นะครับว่าบนเรคคอร์ดตรงนี้นะครับว่ามีการพูดประโยคไหนมากที่สุดนะครับมันจะมีเป็นการแสดงเป็นกราฟให้เห็นนะครับเราสามารถคลิกแล้วก็สามารถเข้าไปดูตรงจุดเหล่านั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ตัว WebX นะครับสามารถที่จะสร้างรูปแบบในการใช้งานแบบนี้ได้นะครับแล้วก็บนแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับก็คือว่าบนตัวลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์พวกนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะดึงไปใช้ในบริบทไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับอยู่ที่ว่าเราสามารถดึงไปใช้ในบริบทไหนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการที่จะนำมันไปใช้สำหรับงานจริงๆของเรานะครับจริงๆผมก็บอกไม่ได้หรอกครับว่าในตัวนี้จะไปสามารถตอบโจทย์ในเนื้องานอะไรได้บ้างนะครับแต่หลายๆเหตุการณ์ที่ผมเคยคุยกับกลุ่มลูกค้ามานะครับจะสังเกตได้ว่ากลุ่มแพลตฟอร์มตัวนี้ครับสามารถไปตอบโจทย์ได้ในทุกๆ vertical education ก็ได้นะครับ healthcare ก็ได้การทำพวกเทเลเมดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้งานในกลุ่ม HR เองในกลุ่ม marketing เองนะครับเราสามารถนำตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับในมุมนี้นะครับก็ตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมเข้ามาแนะนำนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสละกันนะครับที่ผมจะทดสร้างตัว trial นะครับให้ทุกท่านได้ลองใช้นะครับก็อาจจะทิ้งเป็นตัวอีเมลเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงทางทีมงานผมก็จะมีการ create ตรงส่วนนี้เอาไว้ให้นะครับโอเคตรงส่วนนี้มีเพิ่มเติมหรือมีคำถามไหมครับในส่วนนี้ช่วงสุดท้ายผมอาจจะขอเป็น Q&A นะครับจากตรงส่วนในการใช้งานพวกนี้นะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับ